สวัสดีค่ะครูบงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของการหารพหุนามนะคะก็ตอนนี้ครูจะมีโจทย์อยู่6ข้อนะคะซีกนี้ก็คือจะเป็นที่เป็นเอกนามหารด้วยเอกนามส่วนฝั่งนี้จะเป็นพหุนามตัวตั้งเป็นพหุนามหารด้วยเอกนามค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อนี้กันก่อนเลยนะคะถ้าเด็กๆตามดูในเรื่องพาร์ทของการคูณพหุนามของครูบงจะมี3ขั้นตอนชนเครื่องหมายคูณตัวเลขคูณตัวแปรการหารพหุนามก็มีเหมือนกันค่ะ3ขั้นตอนเหมือนกัน1ชนเครื่องหมายเหมือนกันแต่2ก็คือหารตัวเลข3หารตัวแปร3สเต็ปค่ะชนเครื่องหมายหารตัวเลขหารตัวแปรมาลองทำกันเลยค่ะไม่ยากหาอันแรกก่อนชนเครื่องหมายก่อนลบชนบวกคำตอบต้องได้ลบนะคะต่อไปหารตัวเลขค่ะ5กับ25 515 55 25ดังนั้นตัวเลขหารตัวเลขแล้วหนูก็จะได้5ต่อไปหารตัวแปรการหารตัวแปรนะคะให้เราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันตัวบน x กำลัง2ตัวล่าง x กำลัง1เอามาลบกันค่ะ2ลบ1เหลือ1ดังนั้นตอบติดลบ 5x นะคะข้อนี้ต่อเลยค่ะชนเครื่องหมายก่อนลบชนบวกได้ลบสเต็ปที่2หารตัวเลขค่ะ2กับ24ถ้าหารได้ก็ตัด2 1 22 12เป็น24ดังนั้นสำหรับหารตัวเลขหนูได้12ก่อนต่อไปหารตัวแปรตัวแปรใดที่มันเหมือนกันก็หารกันไปด้วยกันข้างบนมี x กำลัง2ข้างล่างมี x กำลัง1ก็2ลบ1เหลือ x กำลัง1ต่อไปค่ะ y ข้างบนกับข้างล่างมีข้างบนเป็น y กำลัง3ข้างล่าง y กำลัง1 3ลบ1เหลือ y กำลัง2นะคะส่วนตัวนี้ตัวแทรกค่ะตัวตั้งมีแต่ตัวหารไม่มีก็คงเอาไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะไปต่อข้อนี้ค่ะชนเครื่องหมายก็เป็นบวกอยู่แล้วไม่มีอะไรหารตัวเลขสังเกตว่ามันตัดทอนกันไม่ได้ถ้ามันตัดทอนไม่ได้ก็คงเอาไว้คือเศษ3ส่วน5แค่นั้นเองค่ะต่อไปหารตัวแปรค่ะ a กำลัง4กับ a กำลัง1เอามาลบกันเหลือ a กำลัง3ต่อไปค่ะ b กำลัง3กับ b กำลัง3 3ลบ3เหลือ0ถ้าลบกันยกกำลังเหลือ0ไม่ต้องเขียนเลยค่ะดังนั้น b ก็จบไปเลยต่อไป c กำลัง5กับ c กำลัง4 5ลบ4เหลือ1ดังนั้นก็4เราก็ย้ายเลข5มาเขียนตรงกลางค่ะแค่นี้เองเรียบร้อยค่ะอ่ะต่อไปอันนี้จะซับซ้อนแค่ไหนแค่นิดเดียวค่ะเนาะคราวนี้สังเกตว่า x จะหารทั้งก้อนใหญ่ดังนั้นครูขอแบบช็อตคัทสั้นๆไปเลยนะคะแสดงว่า x จะต้องหารตัวนี้หารตัวนี้แล้วก็หารตัวนี้หาร3ก้อนนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะมองเสมือนว่า x กำลัง2ตัวหน้าถูกหารด้วย x นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนก้อนตรงกลางก็คือลบ x ถูกหารด้วย x เราจะมองแบบนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือ1ก็ถูกหารด้วย x ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวข้อต่อไปครูจะไม่เขียนแบบนี้ละแต่หมายความว่าตัวนี้จะต้องหารทุกตัวนะคะเราจะมองแบบนี้ดังนั้นเรามาหาคำตอบกันนิดนึงค่ะตรงนี้มันตัดได้อีกดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2กับ x กำลัง1เหลือ x กำลัง1ค่ะต่อไป x กำลัง1กับ x กำลัง1จริงๆมันหักลบกันก็คือเหลือ0ถูกไหมคะ x กำลัง0จำเอาไว้ค่ะ x กำลัง0จะมีค่า1ดังนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบ1ส่วนก้อนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็คือบวกเศษ1ส่วน x ไปแต่นั้นเรียบร้อยค่ะข้อนี้มาข้อนี้พร้อมกันนะคะชนเครื่องหมายเครื่องหมายไม่มีให้ชนสังเกตว่าถ้าตัวหารเป็นเครื่องหมายบวกก็ไม่ต้องชนเครื่องหมายก็ได้หารตัวเลขหารตัวแปรได้เลยดังนั้นก้อนนี้ก็เป็นไงคะลูกเอากำลังมาลบกันก็จะได้เป็น 3x กำลัง3ก็4ลบ1ต่อไปลบค่ะ 4x กำลัง2 3ลบ1เหลือ2นะคะแล้วก็สุดท้ายลบ 3x x กับ x สังเกตมันก็จะตัดกันได้เลยก็ตอบลบ3นะคะต่อไปอันสุดท้ายต้องมีชนเครื่องหมายแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่านี่ตัวหารติดลบค่ะพอตัวหารติดลบให้ชนเครื่องหมายให้เรียบร้อยบวกชนลบถึงจะได้ลบไว้ก่อน5ถูกหารด้วย2ไม่ลงตัวก็เป็นเศษ5ส่วน2ไปเลยแค่นี้ค่ะ a กำลัง2หารด้วย a เหลือ a เดียว b หาร b หมดกันไม่ต้องเขียนไปต่อค่ะก้อนตรงกลางบวกชนลบค่ะถึงจะได้ลบ4กับ2หารกันเหลือ2a กับ a หมดนะคะต่อไป b กำลัง2กับ b กำลัง1 2ลบ1เหลือ1
ต่อไปค่ะก้อนสุดท้ายค่ะลบชนลบหนูจะได้บวก2ไปตัดกับ6ค่ะเหลือ3 a กับ a ตัดกันหมด b กับ b ตัดกันหมดหมดแล้วค่ะนะคะสำหรับใครที่ยังงงคูณทวนใหม่นะคะถ้า b กำลัง1ลบ1เด็กๆจะได้เป็น b กำลัง0จำไว้การที่ตัวปลายกำลัง0มีค่า1นะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะกระจุกตรงนี้มันตัดกันหมดกับตรงนี้ดังนั้นมันจะเหลือ3คูณ1ซึ่งก็คือ3นั่นเองนะคะก็ไม่ยากนะคะก็ทบทวนกันแล้วก็ทำแบบหัดเยอะก็จะเก่งขึ้นเองค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ